ตอนนี้คุณมีคอร์สออนไลน์ออกมาจำหน่ายแล้วนะครับหากใครสนใจนะครับก็สามารถติดต่อ LINE ID หรือเบอร์โทรตรงนี้ผ่านทางระบบ ID LINE ได้ผ่านทาง LINE นะครับและระบบครูก็เป็นราคาที่เรียกว่าเข้าถึงง่ายนะครับแล้วก็ลงเพียงครั้งเดียวนะครับไม่จำเป็นจะต้องเรียนไปแบบโอ้โหแบบลง3เดือน6เดือนอะไรไม่ใช่นะครับแล้วก็มีระบบหลังบ้านไว้ดูแลผู้เรียนด้วยนะครับแล้วก็มีคอร์สให้เลือกประมาณว่าจะเป็นอีเมลว่าจะเป็นแกรมม่าการปรับคำศัพท์การพูดอะไรอย่างงี้ด้วยนะครับยังไงก็สามารถติดต่อผ่าน LINE ID ได้ครับครูวสันต์ครับขอบคุณครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับอันนี้เนี่ยพอเราดูอันนี้นะครับเราก็ดูก่อนอันดับแรกมีกี่ประโยคเขาบอกว่า families in the United States usually eats dinner about 6 o'clock in the evening นะครับประธานเนี่ยเราได้คือแล้วคือ families คือครอบครัวนะครับก็คือ family คำนี้ต้องตัด y เป็น i และเติม es นะครับแปลว่าหลายครอบครัว in the United States คือในสหรัฐอเมริกานะครับ family เป็นประธานประธานก็ต้องเป็นคนสัตว์สิ่งของสถานที่ไม่แปลก family คือครอบครัวมีหลายครอบครัวเป็นประธานคือเนี้ยคือคนสัตว์สิ่งของสถานที่ในสหรัฐอเมริกาอันนี้คือประธานแล้วนะครับแยกอย่างนี้ปุ๊บตอนนี้มาถึงกริยาคือ eaten แปลว่ากินเวลาเราดูกริยาเนี้ยนะครับถ้ามีประธานกริยาเนี้ยถ้าจะให้กริยาชัดเจนนะมันจะต้องมีตัวเปรียบเทียบกริยาอีกตัวหนึ่งมันจะต้องเปรียบเทียบแบบนี้แต่อันนี้มันมีประโยคเดียวใช่ไหมกริยาตัวนี้จะยืนพื้นตัวเดียวเดี๋ยวเราจะกลับมานะครับหลังจากเรากิน dinner as about ปกติเนี่ย error เนี่ยตัวนี้ที่ขีดเส้นใต้นะครับก็คือ about คำนี้จะถูกหรือผิดเนี่ยให้เราดูตัวที่ตามมานะครับเนี่ยตัวนี้มันขีดเส้นใต้ให้ดูตัวที่อยู่ตามมันหรือก่อนหน้ามันแต่กรณีนี้ about มีคำว่า 6 o'clock คำว่า about เนี่ยเป็นตัวประมาณการเวลาคือประมาณ6โมงแสดงว่าตัวนี้ถูกคำว่า in เนี่ยก็ดูตัวที่หลังตามมาอีกปกติ in เนี่ยสามารถใช้ได้กับช่วงของเวลาเช้ากลางวันและเย็นฉะนั้นตรงเนี้ยมันเข้ากันได้มันจึงถือว่าถูกแต่ตัวที่ผิดคือ b ทำไมผิดเป็นอย่างนี้นะครับให้เราสังเกตอย่างนี้นะครับปกติเนี่ยกริยาในภาษาอังกฤษเนี่ยนะตรงนี้ก็คือกริยาคำว่า eaten เห็นไหมครับเป็นกริยาเนี่ยนะครับก็คือกริยาคำว่า eaten ที่แปลว่ากินเนี่ยนะครับพอเราสังเกตกริยา eaten ที่แปลว่ากินเนี่ยนะครับกริยาตัวเนี้ยเราก็ต้องย้อนกลับมาดูหน่วยบ่งบอกเวลาเนี่ยมีไหมครับเขาบอกมันมีคือคำว่า usually แปลว่าเป็นประจำไปโรงเรียนประจำกินอาหารเช้าประจำนอนประจำอะไรต่างๆเนี่ยกริยาภาษาอังกฤษมี3ช่องช่อง1คือ eat แปลว่ากินช่อง2คือ ate แปลว่ากินช่อง3 eaten แปลว่ากินเมื่อเราเปิดตารางกริยา3ช่องพอเราเปิดงี้ปุ๊บแล้วตารางเนี่ยนะครับจำให้ดีกริยาช่องที่1สิ่งนั้นจะต้องเกิดขึ้นเป็นประจำเช่นกินประจำนอนประจำเดินประจำซึ่งตรงเนี้ย usually แปลว่าประจำตรงเนี้ยต้องใช้กริยาที่1คือต้องใช้คำนี้คือคำว่า eat เนี่ยจะถูกเพราะว่าเห็นปะมันจะเข้ากับด้านซ้ายของมันนะครับส่วนช่องที่2เนี่ย ate คำนี้แปลว่ากินนะครับมันจะต้องกินไปแล้วนั่นเองฉะนั้นหน่วยบ่งบอกเวลาเนี่ยมันจะต้องไปบ่งบอกสิ่งซึ่งจบไปแล้วเช่นคำว่า yesterday ที่แปลว่าเมื่อวานตัวเนี้ยจึงจะสามารถใช้ช่องที่2ได้ส่วนช่องที่3เนี่ยนะครับมันจะต้องบอกสิ่งซึ่งกินระยะเวลาเช่นfor กินมาเป็นเวลาแล้ว2ชั่วโมงอย่างเงี้ยนะครับเป็นต้นมันจะต้องบอกสิ่งที่กินระยะเวลายาวนานแต่ตัวนี้คือเป็นประจำต้องใช้ช่องที่1กินประจำเดินประจำนอนประจำไปโรงเรียนเป็นประจำฉะนั้นจึงผิดข้อ B ครับครูวสันต์ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ